จึงเป็นมาเลยครูสุดท้ายซึ่งเป็นการพบกันระหว่างสิงห์ทุลคงบ้านแจ้งอยู่บ้านแจ้งอยู่เบื้องฟังพบอภิมาสังหาริมทรัพย์เมืองวังเวียงอยู่เบื้องหวังลงน้ำที่สองพบไล่ปีไล่จี้ไล่เบียดไล่เช็ดไล่สีกันมายังเบิ่งบอกออกบอกบุญถึงยังสมันเกิดเสมอกันต่างคนต่างไผ่ต่างคนต่างอัดต่างโคไรยะห้าห้อยมัดไผ่จะอยู่ไผ่จะไปไผ่จะอยู่ไผ่จะไปจังหวะนี้สิงห์ทุลคงเสมอฟังพบกับอภิมาเมืองวังเวียงเสียโอเคไหมเราจังหวะนี้ยังโมโหไปโมโหไปจ่าไปมาไปเหมียวไปแก้ไปเบียดจังหวะนี้ยังโมโหขึ้นกันแต่พี่น้องเอ้ยจังหวะนี้สิงห์ทุลคงพบกับอภิมาเมืองวังเวียงถามเบื้องฟังจังหวะนี้รับพี่แห้งเสร็จนี่ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยอภิมาเสียโอเคเริ่มตีแฮกแซงอีกจากสิงห์ทุลคมองเอ้าหนึ่งเดียวในเมืองทุลคมว่าจะรอดเข้าไปนิดในห้องแปดลำได้หรือไม่ได้เรามาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงอภิมาเมืองวังเวียงอภิมาหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือบ่อภิมาวังเวียงสังหารลิบซับเสียโอเคบอกว่าจะตีแซงแฮกหนีเพื่อหวังเข้าห้องแปดทีมแต่ว่าตอนนี้สิงห์ทุลคมบ่ปล่อยบ่ยอมต่างคนต่างอันและสิงห์ทุลคมปี้จี้ขึ้นมาแล้วเว้ยนี่แล้วตอนนี้สิงห์ทุลคมเริ่มนี่แล้วอภิมาเมืองวังเวียงมันจะได้เจ้าโอเคจะนำทันหรือว่าทันจังหวะนี้กำลังใจอภิมาเมืองวังเวียงอยู่สักจังหวะนี้รับฟังเองเสียงเห็นกันจังหวะนี้จะนำสิงห์ทุลคมทันหรือว่าทันจังหวะนี้ทางเมืองฟังสิงห์ทุลคมนี่เรา50นาทีสุดท้ายบ่ไหวเฮียวอภิมาเมืองวังเวียงไหลเข้าเส้นชัยกับประกาศวลอซ่าเหือทีสนะได้แก่เหือสิงห์ทุลคม69ลูกหลานตู้คูณแสงบ้านแจ้งเป็นเหือสนะ